ครับในการเรียนการสอนของวิชาฟิสิกส์นะครับเราก็จะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตัวแสดงนะครับก็จะมีตัวแสดงหลักก็คือช็อคนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวแสดงรองนะครับอย่างวิชาคลิปฟิสิกส์ของผมเนี่ย <c oughs> มันเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ครับคือแรง นะฮะแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับมีเสียงทีนี้คําถามก็คือเวลาเราจะตั้งประเด็นตั้งประเด็นว่าอย่างนี้เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรและลักษณะของเสียงเนี่ยวางวัตถุสองชิ้นเนี่ยครับลักษณะของเสียงเนี่ยมันมีปัจจัยมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแค่นี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราสนใจได้นิพนฟิสิกส์ของเรานะครับทีนี้มาดูในตอนแรกของเรานี้ก็คือ เรื่องราวที่เราพูดไปก็คือว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราอธิบายนะครับก็จะมี2ภาษาคือภาษามนุษย์กับภาษาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จาเป็นมากก็คือคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์อันแรกเลยที่นักเรียนได้พกพาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องราวของการแก้สมการสมมุติว่าเรามีสมการ x กําลังสองอย่างเงี้ยครับบวกกับ 4x เท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเราเรียกอันนี้ว่าพิชคณิตที่มีตัวแปร1ตัวกำลัง2วิธีแก้สมการง่ายๆคอเราดึงตัวออกมาแล้วก็หา x ที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่า2เทอมนี้คูณกันมีค่าเป็น0เนี่ยเราก็เลยบอกว่า x เ,เป็น0ก็ได้หรือลบ4ก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้เทอมที่เทอมที่3มเนี่ยมันมีด้วยนะครับถ้าเทอมที่สมสมุติเป็นลบสแล้วเท่าสับากับศูนย์นะครับมันก็จะย,ยุ่งยากขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะใช้วิธีการแก้สมการแยกเป็นตัวแปร2ตัวแปรหรือ2ช่องหรือ2องเล็บนะครับหรือง่ายๆเลยคือ มันมีวิธีการแก้สมการง่ายๆคือว่าใช้สูตรสูตรของมันก็คือ ax กํลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับโดยเรามีสมบัติก็คือ a อันนี้คือ1นะครับ b ก็คือเท่ากับ4นะครับ c ก็คือลบ4ถ้าอย่างนี้แล้ววิธีแก้สมการก็คือ x จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a <c> นักเรียนก็สามารถที่จะเอาสมบสัติที่มีอยู่เนี้ยไปแทนค่าแล้วก็หาค่าออกมานะครับง่ายๆซึ่งสิ่งนี้นักเรียนพบมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้วนะครับคณิตศาสตร์เรื่องต่อไปนะครับก็คือ ตรีโกณมิตินะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสามมุมฉากนะครับมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากมุมกับด้านมุมกับด้านนะครับจะมีความคล้องจองกันนั่คือจะเป็นตัวที่อยู่ตรงข้ามนะและเป็นตัวเล็กโดยมุมเป็นตัวใหญ่นะครับสำหรับมุมนี้ถ้าเราเรียกมันว่าเป็นมุมสมมติก็คือ มุมเซตานะครับพวกนี้เป็นอักษรกรีกนักเรียนคงเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นก็คือพยายามทําความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับมันนะครับสําหรับมุมเซตาตัวนี้เอเล็กเนี่ยจะเป็นด้านตรงข้ามของมันนะขอไข่นะครับและเราเรียกด้านสีนี่คือประชิดนะชอช้างนะครับแล้วก็สําหรับฉากที่มีอันเดียวนะครับเราก็นิยาม นะตั้งแต่มาที่วมศึกษาตอนตอน้ตนเหมือนกันก็คือว่าสาหรับปันเนี้ยไซเซต้าเนี่ยครับมันก็คือข้ามต่อฉากนะครับแล้วก็คอ s เซต้าชิดต่อฉากแทนเซต้าตัวนี้คือข้ามต่อชิดนะครับจากนิยามตัวนี้ครับเรานำมาหา ค่าของ s i n cos แทนจริงแล้วมันมีอีก3ฟังก์ชันที่คู่กับมันนักเรียนลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ3ตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่าสำหรับมุมที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะครับมุมแรกเลยเคยือเราอาศัยสารมันด้านเท่านะครับ มุมก็จะเป็นมุม60 30มุมนี้คือมุมฉากนะครับจาก3ามเนี่ยมันนี้ครับเราสามารถที่จะหาค่าไซน์ของมุม60 30ค่าคอสของมุม60 30และแทนในนี้ได้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพิทากรัสนะครับ โดยอาศัยจากการแบ่งครึ่งตัวนี้คือ a ส่วน2แล้วก็หาพิทากรัสก็คือหาค,ความยาวของด้านนี้มานะครับแล้วก็ศึกษาว่าตัวตรีโกณของมุม30 60รวมทั้งมุม45นะครับมีค่าเท่าไหร่สิ่งจำเป็นมากนะครับสำหรับนักเรียนนค็คือเราต้องรู้จะจำหรือจะท่องจำหรือใช้ประสบการณ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับมุมเหล่านี้สำคัญมากที่เราต้องใช้บ่อยนะครับ